เป็นศิลปะชั้นสูงในการทอผ้าเนื่องจากลายมีความละเอียดละออเป็นอย่างมากต้องใช้เวลาหลายเดือนในการทอกว่าจะได้ผ้า1ผืนในปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บ้านโพนและบ้านภูไทยส่งทอดพระเนตรเห็นชาวภูไทยที่มาเฝ้ารับเสด็จแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมแพรวาสวมเสื้อแขนกระบอกดำเข้าสบายด้วยผ้าไหมแพรวาซึ่งสวยแปลกตาไม่เหมือนใครจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ชาวบ้านภูไทยได้ทอผ้าไหมเพื่อหารายได้ด้วย2มือของแม่นี้จึงเป็นเสมือนการคืนชีวิตให้แก่ผ้าไหมแพรวาเมื่อราษฎรในท้องถิ่นรู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมและนำมาประกอบอาชีพแล้วก็ทำให้คนรุ่นหลังได้มีความภาคภูมิใจไม่ละทิ้งบ้านเกิดนั่นเอง